ในต่อไปก็เป็นวัตถุทานโอ้วันนี้ถวายทานกันเยอะเลยเริ่มจะเจริญทานกุศลกันเป็นบางอย่างเริ่มเป็นแล้วนะเจริญทานกุศลเริ่มเป็นแล้วทานกุศลที่ได้กล่าวไปก็คือว่าเป็นวัตถุทานวัตถุทานนั้นนี่เป็นทานภายนอกอย่างนี้เขาเรียกว่าพาหิรทานเนี่ยทานภายนอกด้วยเป็นวัตถุทานด้วยในวัตถุทานเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วตัวที่ให้ผลไม่ใช่ตัววัตถุทานนะแต่ตัวที่จะให้ผลคือตัวนามธรรมใครสามารถประดับจิตปรุงแต่งจิตทำจิตให้มีความตั้งมั่นได้ดีและมีความรู้มีความเข้าใจอย่างยอดเยี่ยมไอ้ตัววัตถุทานเหล่านี้แหละจะเป็นตัวเชื่อมโยงก็เรียกเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนแก่นามธรรมให้แข็งแกร่งมากขึ้นสีก็เป็นปัจจัยได้ไหมสีของวัตถุทานก็เป็นปัจจัยแก่นามธรรมที่ตั้งมั่นได้เสียงของวัตถุทานก็เป็นปัจจัยแก่นามธรรมที่ตั้งมั่นได้กลิ่นของวัตถุทานก็เป็นปัจจัยแก่นามธรรมที่ตั้งมั่นได้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มสัมผัสเย็นร้อนหรือธรรมารมณ์ที่เรียกว่าบาตรที่เรียกว่าจีวรที่เรียกว่าผ้าที่เรียกว่าของใช้มีสบู่มียาสีฟันที่เรียกว่าเป็นอัฏฐบริขารเป็นอาสนะทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยให้เกิดนามธรรมที่มีเป็นไปด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเป็นต้นด้วยฉะนั้นตัววัตถุทานเนี่ยจักสำคัญหรือไม่สำคัญต้องเชื่อมโยงกับจิตใจที่มีข้อมูลอย่างดีแล้วถ้าตัววัตถุทานดีแต่ตัวนามธรรมที่เป็นไปกับความสับสนและวุ่นวายอย่างนั้นบ่งบอกได้เลยว่าตัวนามธรรมนั้นไม่ตั้งมั่นเพราะไม่เป็นไปด้วยการศรัทธาไม่เป็นไปด้วยการที่ให้ได้นอบน้อมไม่เป็นไปด้วยการถูกการถูกเวลาไม่เป็นไปด้วยการให้แบบอนุเคราะห์สละขาดและก็ไม่เป็นไปด้วยการที่จะให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดขณะให้จิตก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจฉะนั้นทั้งหมดที่เราจะมาเจริญทานกุศลวันนี้ช่วงสุดท้ายเราจะเอาวัตถุทานเหล่านี้มาเดินจาคานุสติให้ได้นั้นแต่ละท่านทั้งหลายต้องวางใจให้ตรงตอนนี้ก็คือต้องวางท่าทีทางใจไว้เสียให้ถูกเดี๋ยวพอช่วงสุดท้ายก็จะต้องเอาวัตถุทานเหล่านี้เอาเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้ที่เป็นไปกับความเลื่อมใสตั้งมั่นทั้งหลายเหล่านั้นเอามาน้อมที่จะระลึกเพื่อจะเดินจาคานุสติเป็นแล้วพุทธเจ้าบอกว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นต้องมีศีลกำกับซึ่งศีลเราก็ได้เดินไปแล้วที่พูดถึงในชั้นของอภัยทานทั้งหมดพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความรอบรู้เพื่อความเข้าใจโดยแท้ถ้าเราเกิดปัญญาเกิดความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลมีความเข้าใจชัดเจนทีนี้เวลาเราจะเจริญจาคานุสติก็สะดวกและง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไปเหมือนเก่าก่อนที่จิตใจก็ล้มเหลวเพราะตัวจาคานุสติของเรายึดโยงไว้กับพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้านะเราก็จะเริ่มเห็นอนุสตินี้ยิ่งใหญ่ว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับการเจริญในชีวิตประจำวันเหมาะสมที่สุดกับคารวะวิสัยที่เขาเรียกว่าคับแคบทำไมจึงเรียกว่าคารวะเป็นคับแคบเพราะกุศลเกิดได้ยากเขาเรียกว่าคับแคบไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบาเหมือนกับชีวิตนักบวชซึ่งเขาเรียกว่าเนกขัมมะสุขโขปปัชชานะการบวช ดีนักแลเพราะเป็นชีวิตที่โล่งโปร่งและเบาเป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนทางกายทางวาจาและใจแต่ชีวิตคารวะครับแคบฉะนั้นถ้าเดินจาคานุสติไม่เป็นเดินอนุสติมีพุทธานุสติไม่ได้ชีวิตก็คับแคบทีนี้เราจะเปิดช่องทางจากช่องที่แคบให้กว้างขึ้นเราจะเดินทานในกุศลจาคานุสติกันให้ได้จึงต้องมีกิจกรรมในการเจริญทานในกุศลไม่ใช่ต้องการทรัพย์สมบัติไม่ใช่พระที่มาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้พระที่มาต้องการให้เราทั้งหลายเดินจาคานุสติให้เป็นเพราะถ้าทานกุศลเราเป็นแล้วชีวิตจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะทรัพย์ที่เราเดือดร้อนเพราะทรัพย์กันทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราในอดีตเจริญทานกุศลไม่เป็น
ถ้าเราเจริญเป็นป่านนี้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นต่อไปเราจะไม่เป็นผู้เดือดร้อนเพราะทรัพย์เพราะเราไม่ใช่ให้ทานแบบคนบ้าคลั่งเราให้ทานที่เป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับความรู้ความเข้าใจเพราะเราน้อมบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นหลักชัยนะชีวิตของเราทั้งหลายเราประกันภัยไว้กับพระรัตนตรัยมันปลอดภัยกว่าการประกันภัยไว้ในบริษัทประกันภัยเนี่ยไอ้บริษัทประกันภัยเนี่ยไม่ว่าตัวบริษัทเองมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่พระรัตนตรัยเนี่ยมั่นคงฉะนั้นเราจะเอากายกรรมวจีกรรมเอามโนกรรมเอาชีวิตของเราเนี่ยประกันภัยไว้กับพระรัตนตรัยถ้าเขาถามว่าคุณทำประกันชีวิตหรือยังบอกทำแล้วทำไว้กับใครทำไว้กับพระรัตนตรัยเรามีบริษัทเดียวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะไม่มีบริษัทใดที่มั่นคงเลยไม่ใช่สรณะและเราก็มีสรณะเพียง3คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเท่านั้นเราจะไม่เพิ่มสรณะที่4สรณะที่5สิ่งอื่นนอกจากสรณะเหล่านี้แล้วเราจะไม่ยึดถือเราจักไม่เอามาเป็นอุดมการณ์ของชีวิตใครจะสมหวังใครจะผิดหวังไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมแต่ใจเราต้องมั่นคงในพระรัตนตรัยจิตใจเราต้องตั้งมั่นพุทธเจ้าว่าอย่างไรเราเดินตามท่านพระธรรมบอกอย่างไรเราก็เดินตามพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านบอกปฏิบัติทีนี้เราก็มาพิจารณาถึงตัววัตถุทานในชั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใคร่ครวญในเรื่องของตัววัตถุทานก็ไว้บอกว่าทานเนี่ยมีการสละมีการให้นั่นเป็นลักษณะไอ้ตัวทานในกุศลเขาทำลายอะไรทำลายโลภะกิจของทานกุศลเนี่ยการงานของทานกุศลเนี่ยความโลภต้องลดลงไม่ใช่ยิ่งให้ทานแล้วความโลภเพิ่มขึ้นอันนี้แปลว่าให้ทานผิดแน่นอนทานกุศลต้องทำลายความโลภความโกรธต้องถูกทำลายด้วยแม้โมหะคือความลุ่มหลงก็ต้องถูกทำลายด้วยไม่ใช่เฉพาะความโลภอย่างเดียวแม้โลภโกรธหลงจริงอยู่การเดินทานกุศลของเราเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่ศีลศีลเพื่อพัฒนาสู่ภาวนาสรุปก็คือทานเนี่ยทำลายโลภะศีลทำลายโทสะแล้วก็ปัญญาหรือภาวนากุศลก็ทำลายโมหะก็ชัดเลยอันนั้นคือพูดหลักเขาไว้แต่ทั้งหมดที่พูดเป็นอันเดียวกันนะที่บอกว่าสัปปุริสทานก็คือให้ทานของสัตว์บุรุษท่านให้ยังไงสุจริงเทติให้ของสะอาดคือของที่บริสุทธิ์ก็ดูที่ของสะอาดไหมคำว่าสะอาดไม่ใช่สกปรกซักดีไหมไม่ใช่สะอาดในที่นั้นเขาเรียกธรรมวิยารัฐวัตถุวัตถุที่ได้มานั้นเป็นวัตถุที่สะอาดอันได้มาสะอาดเพราะอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราไร้โทษใช่ไหมล่ะเราไปแสวงหาที่เป็นเขาเรียกว่าอาชีพบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิศีลเขาบอกนี่ศีลของคารวะอยู่ข้อหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรนะอาชีวะธรรมกศีลศีลที่มีอาชีพที่บริสุทธิ์เป็นที่8อะไรอาชีพบริสุทธิ์ตัวนั้นเป็นชื่อของสัมมาอาชีวะวิรติสัมมาอาชีวะวิรติก็คือการเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์การเลี้ยงชีพที่ด้วยบริสุทธิ์ก็คือคารวะต้องหาอาหารไหมชีวิตเราต้องหาอาหารกินไหมต้องหาที่อยู่อาศัยไหมต้องหาเครื่องนุ่งห่มต้องหายาจะไม่สรุปแล้วก็4อย่างนี่แหละเราเกิดมาก็ต้องไปแสวงหาทีนี้ความเพียรทางกายทางวาจาทางใจของเราที่เราเพียรไปนั้นน่ะเป็นความเพียรชอบไหมล่ะความเพียรชอบก็คือความเพียรที่เป็นไปกับกุศลทีนี้เวลาจักไปแสวงหาทรัพย์เหล่านั้นมานั้นน่ะถ้าเกิดความคิดจะทุจริตมีเจตนาไม่ดีทั้งหลายคิดอยากจะเลี้ยงชีพในทางที่ผิดไอ้จิตชั่วทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วคิดจักกระทำอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นจิตใจของคนดีทั้งหลายมันจะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะวิรติเนี่ยมันจะมาตัดรอนเวรเจตนาที่เป็นบาป
ัดรอนเจแล้วเวรเจตนาที่เป็นบาปที่เป็นไปกับกายเป็นไปกับวาจาแล้วทำให้ใจนั้นสุจริตก็ตัดอาชีพที่ไม่ดีทำสุจริตให้เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็ไปแสวงหาอาชีพด้วยชอบธรรมแล้วก็ตัดรอนทุกครั้งเมื่อเกิดความคิดไม่ดีทั้งหลายอย่างนี้เขาเรียกว่าแสวงหาไว้ด้วยความบริสุทธิ์ฉะนั้นทรัพย์เหล่านั้นจึงเป็นของสะอาดเพราะได้มาโดยไม่ได้ทำบาปมานี่ทรัพย์เหล่านี้เราได้มาแล้วเอาสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์เหล่านี้มาจะตั้งท่าทีทางใจยังไงจะตั้งยังไงดีหลายคนคงเข้าใจว่าไม่ใช่ทรัพย์ของเราเพราะเราไม่ได้ซื้อใช่ไหมล่ะคิดอย่างนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้ถูกไม่ถูกคิดถูกไม่ถูกเอาคิดแบบไหนถูกคิดว่าเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนกับเขาเลยเนี่ยมาฟังธรรมอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้ออกสักบาทอย่างนี้มันจะเป็นทรัพย์ของเราได้อย่างไรนี่อันนี้อะไรเนี่ยดูทีนี่เขาเรียกอะไรเรียกอะไรยอมเหมียวดอกไม้นะเอาเรียกแค่จนได้เลย อันนี้ดอกไม้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าดอกไม้เพราะตาเราเห็นไหมแล้วหูได้ยินเสียงด้วยไหมที่พระพูดได้ยินด้วยใช่ไหมตาที่เห็นเนี่ยเป็นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเขาเรียกว่ากุศลจักขุวิญญาณนะของโยมทุกคนที่ยังตาดีมองเห็นเนี่ยนี่เขาเรียกกุศลจักขุวิญญาณเป็นวิบากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นวิบากที่ดีเขาเรียกกุศลวิบากกุศลวิบากก็คือกลุ่มนามธรรมเนี่ยมันเกิดจากบุญของเราประชากรในประเทศไทยมีกี่ล้าน60เท่าไหร่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้กี่ล้านว่าอะไรแต่เนี่ยไม่รู้นะแต่สรุปก็คือ60กว่าล้าน60กว่าล้านคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสเห็นดอกไม้พวงนี้มีไม่กี่คนเองแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้สร้างกุศลทางด้านจักขุวิญญาณเขาไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นบุญของเราเพราะเราทำไว้นี่ไงเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของทุกคนที่ได้เห็นสำหรับคนที่ไม่เห็นก็ไม่ใช่สมบัติของเขานี่ต้องเสียเงินไหมแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินนี่ก็เรียกว่าการเจริญทานกุศลเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันมาทีหลังมันเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตโหเราได้ยินเสียงพระบอกไหมนี่ไงเขาเรียกกุศลจากโสตวิญญาณทางหูอันนี้มันเกิดจากบุญของเราแต่เราไม่เข้าใจเราไปสำคัญว่าเป็นของคนอื่นแต่นี่ไงตาที่เห็นหูที่ได้ยินใจที่รับทราบเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละอันนี้เป็นบุญอันประเสริฐเป็นบุญที่เลิศแล้วนี่ไงพอหรือยังที่เราจะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาแค่สองทวารใช่ไหมทวารตากับทวารหูไม่พอน้อมสู่ทวารใจเราก็ทำให้ยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นต้นได้ดอกไม้ดอกนี้พวงนี้เป็นตัวแทนของดอกไม้ในนาคพิภพได้ไหมเนี่ยได้อีกเป็นตัวแทนของดอกไม้ในภพสวรรค์ได้ไหมเห็นไหมว่าใจที่ยิ่งใหญ่ที่คิดเป็นดังหาถึงจะสามารถผลิตทานกุศลเป็นต้นได้ถ้าคิดไม่เป็นน้อมไม่เป็นคิดไปด้วยโลภะโทสะโมหะมันก็ไม่เป็นทานแต่นี้เราคิดยิ่งใหญ่คิดที่เป็นไปกับกุศลถ้าคิดอย่างนี้แปลว่าทานกุศลเกิดเพราะจิตที่คิดจะบูชาบูชามีสองส่วนอามิสบูชากับธรรมบูชาดอกไม้นี่เป็นอะไรเป็นอามิสบูชาทีนี้อามิสบูชาเนี่ยคือการให้ดอกไม้ให้ของหอมให้ประทีปให้โคมไฟให้ข้าวให้น้ำใช่ไหมให้ผ้าผ่อนหรือให้ยาเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คืออามิสบูชาในอามิสบูชาเหล่านี้นี่แหละเขาเรียกเป็นวัตถุภายนอกเราต้องการเอาบูชาใครพุทธเจ้าบอกปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังเนี่ยบูชาบุคคลที่ควรบูชาใครคือบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์
นั่นคือบุคคลนั่นคือสิ่งที่ควรสักการะสิ่งที่ควรบูชาทำไมจึงควรบูชาสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ประเสริฐสิ่งเหล่านี้สูงสุดฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรบูชาเอาถามว่าบูชาสิ่งเหล่านี้แล้วได้อะไรเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณมากไหมมีทั้งพระจริยาคุณมีทั้งสรีระคุณมีทั้งพระพุทธคุณพระธรรมก็โอ้โหพระธรรมคุณมากมายหาประมาณไม่ได้ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏนับไม่ถ้วนพระสังฆคุณก็โอ้โหยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวลาใดเกิดเธอเกิดความสะดุ้งกลัวขนพองสยองก้าวใช่ไหมเกิดความกลัวเกิดความขนพองสยองก้าวเกิดความวิตกกังวลเกิดความทุกข์ใจเวลานั้นให้เธอทั้งหลายคิดถึงใครคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมและคิดถึงพระสงฆ์เมื่อคิดถึงแล้วความกลัวความขนพองสยองความสะดุ้งกลัวความตกใจจะหายไปเมื่อถามทำไมอ่ะคิดถึงพระพุทธเจ้าทำไมยิ่งใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะนั้นพระพุทธเจ้าไม่กลัวแล้วฉะนั้นเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยใจก็มั่นคงจิตใจก็มั่นคงแต่พวกเราเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปได้มากก็คิดถึงลูกถึงหลานใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแทนที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่เราไปคิดถึงลูกนี่เราเพิ่มสารณะนะเพิ่มไม่เพิ่มโลกใช่สารณะหรือเปล่าแล้วจะท่องยังไงจะเพิ่มสารณะที่สี่จะท่องยังไงฉะนั้นสารณะถึงบอกว่ายืนยันไว้แค่สามถ้าใครคิดถึงสิ่งอื่นมากสิ่งนั้นเป็นสารณะของท่านผู้นั้นแล้วนะนั้นต่อไปจะเราจะเพิ่มสารณะไหมคิดถึงใครเออคิดถึงพระรัตนตรัยอย่างอื่นต้องเป็นรองถ้ามีคนโทรมาทำไมคุณไม่คิดถึงฉันบ้างเราจะบอกเขาว่าไงแล้วบอกคุณไม่ใช่สารณะนะก็บอกเขาอย่างเงี้ยฉะนั้นชีวิตของเราเราจะคิดถึงพระรัตนตรัยเท่านั้นอย่างอื่นเราก็คิดเราก็ทำหน้าที่ไม่ใช่ไม่ทำแต่จะให้เรามาเที่ยวคิดถึงคุณตลอดเวลาได้อย่างไรเพราะคิดถึงคุณแล้วไม่ได้พ้นอบายแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วพ้นจากอบายภูมิฉะนั้นฉันจึงคิดถึงพระรัตนตรัยตอบข้อนี้ได้ไหมตอบจริงก็ว่าเนี่ยต้องตอบจริงๆนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมว่าอันนี้เกิดจากบุญเข้าใจหรือยังอันนี้เป็นของเราได้ยังได้หรือยังแต่เนี้ยได้แล้วเป็นของเราได้แล้วด้วยตาที่เห็นหูที่ได้ยินและใจที่รับรู้มันเกิดจากกุศลของเราถ้าอย่างนั้นเรามีทรัพย์เราก็ไม่ต้องจ่ายไปเที่ยวมองของคนอื่นเอาไม่ดีเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำสิ่งที่พระบรมศาสดาไม่สอนถ้ามีนะต้องทำมีนะต้องทำไม่ใช่ว่าโอ้โหสบายแล้วทั้งนั้นต่อไปเราไม่ต้องสละอะไรแล้วอันนี้เขาเรียกว่าความคิดวิปริตไม่ตรงคำสอนเพราะคนที่คิดได้อย่างนี้ที่จะไม่กล้าสละไม่มีเนี่ยเขากล้าสละเมื่อเขามีแต่ถ้าไม่มีนะถึงมีของเศร้าหมองก็ยังทำจิตให้ผ่องแผ้วได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้ของที่สะอาดที่บริสุทธิ์สดใสให้ของประณีตให้ของที่สมบูรณ์นั้นปณีตังเทติกาเรนะเทติให้เหมาะสมที่ถูกการถูกเวลาสมควรแก่การขวนขวายนี่เราถูกการหมดเลยนะตอนนี้นะของทุกอย่างที่จะถวายสงฆ์ถวายพระเนี่ยไม่เป็นอาบัติด้วยนะเช่นช่วงนี้อาหารถวายไม่ได้แล้วเลยการเวลาหรือยังเงินถวายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเพราะพระรับไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นก็ผิดอีกเป็นเหตุทำให้พระต้องอาบัติและโยมก็ต้องโทษดิก็ให้ของที่ไม่ควรใช่ไหมให้ของที่ไม่ควรแก่สงฆ์เสียเลยกัปปิยังเทติให้ของที่ควรแก่เขาให้ของที่เป็นกัปปิยะของที่ควรทีนี้หนึ่งไม่ให้เหล้าไหมจะไม่เอาเหล้าไปถวายเพราะอะไรเหล้าของที่ควรไหมไม่ควรใช่ไหมเอาบุหรี่อ่ะเฮ้ยบุหรี่ไม่ได้บอกเขาไว้อ่ะยาบ้า
ไม่ใช่ไม่ควรใหญ่เลยจะไม่เห็นเนี่ยเนี่ยไล่ไปอีกเยอะของมึนเมาทุกชนิดเขาเรียกว่าเป็นของที่ไม่ควรถึงแม้พระบรมศาสดาไม่ตรัสไว้โดยตรงนะของสิ่งใดอ่ะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ไม่ควรเนี่ยมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรของนั้นจึงไม่ควรเพราะมันเข้ากับสุราได้มันเข้ากับของมึนเมาได้มันทำให้มีโทษได้ทำให้ผู้เสพผู้ดื่มผู้กินไปนะวิปริตเป็นต้นได้สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพอจะอนุโลมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียกกัปปิยังเทติให้ของที่ควรแก่เขาให้ของที่เป็นกัปปิยะวิจัยยะเทติวิจัยยะทานังเทติเนี่ยพิจารณาเลือกของเลือกคนนะเลือกคนที่จะให้โดยตั้งใจว่าทานที่ให้แล้วแก่ผู้นี้จะมีผลมากมีอานิสงส์มากตอนนี้ที่เราจะเจริญจะสร้างทานกุศลตอนนี้เราเลือกผู้รับหรือยังวิจัยหรือยังวิจัยยะทานังเทติยังวิจัยหรือยังเราจะให้แก่ใครพระรัตนตรัยไงใช่ไหมเพราะเราถือว่าการให้ในลักษณะนี้มีผลมากและมีอานิสงส์มากนี่มีพระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขไหมพระพุทธรูปก็ดีพระธาตุก็ดีนี่ถือว่าพระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่นะในฐานะตั้งพระธาตุตั้งพระพุทธรูปเป็นต้นไว้ในฐานะแห่งเราคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราถวายแด่สงฆ์ที่มีใครเป็นประมุขแล้วใจเรามันตั้งมั่นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตั้งหรือไม่ตั้งตั้งอย่างนั้นจริงๆเลยนะลองดูใจทีลองตรวจดูใจทีมีความตระหนักพุทธคารวตานี่ตั้งมั่นไหมเชื่อมั่นจริงๆไหมตระหนักในคุณของพระพุทธเจ้าไหมล่ะธรรมคารวตาใช่ไหมคารวะคารพตระหนักในคุณของพระธรรมสังฆคารวตาคารพในพระสงฆ์จริงๆไหมดูตรงนี้นะดูคารวะธรรมถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราทำความตั้งมั่นทำความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแล้วว่าเรานั้นได้ทำจิตให้เป็นไปกับความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยแล้วเขาเรียกวิจัยยะเทติพิจารณาเลือกของเลือกคนที่จะให้โดยตั้งใจว่าทานที่ให้แก่ผู้นี้จะมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆเนี่ยคุณของพระรัตนตรัยคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจึงน้อมในการที่จะให้น้อมที่จะให้น้อมที่จะสละสิ่งเหล่านี้เป็นทานให้เนืองนิดเราจะให้ยังไงให้เนืองนิดเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าอภินหังเทติเนี่ยให้เนืองนิดเป็นไปให้เรากิจกรรมเราให้ตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วการให้เราจบหรือยังก่อนให้เป็นปุพพะเจตนาปุพพะเจตนาทำกี่นาทีต้องทำนานๆต้องตรึกนานๆใคร่ครวญนานๆมุนจัดเจตนาขณะที่ถวายขณะที่ให้ชั่วแวบเดียวนะอประเจตนาหลังให้แล้วหลังให้แล้วน้อมระลึกไหมไอ้ให้เนี่ยไงทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นี่เขาเรียกให้เนืองนิดให้เนืองนิดเมื่อให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใสให้แล้วก็เบิกบานแล้วก็ชื่นใจอัธยาศัยที่เราได้สั่งสมอย่างต่อเนื่องนี่แหละทีนี้เพื่อประโยชน์สุขนะเหตุการณ์ที่เราจะเจริญทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้นะด้วยการพิจารณาในการที่ทำความเข้าใจในวิธีการดังกล่าวเหล่านี้ประการต่อไปก็คือว่าการให้ของการสละวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้เราก็มาพิจารณาดูตอนนี้ก็คือมีบาตรนะมีบาตรมีจีวรใช่ไหมมีอัฐบริขารเอามามองเห็นหลายอย่างเลยเนี่ยอัฐบริขารอาสนะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดบาตรหมอนให้บริขารนะนะสรุปเราอย่างนี้นะหนึ่งอัฐบริขารตรงนี้นะอัฐบริขารทีนี้ในอัฐบริขารเอาอัฐบริขารเนี่ยอัฐบริขารเป็นประธานของที่เหลือเป็นบริวารเขาเรียกว่าใ
ให้ของที่เป็นประธานพร้อมด้วยบริวารทำไมต้องปรุงแต่งจิตอย่างนี้อย่าลืมนะจิตที่เราให้หนึ่งอย่างแล้วก็มีบริวารการให้ในลักษณะอย่างนี้จะเป็นปัจจัยทำให้ได้สิ่งของเหล่านั้นด้วยแล้วพร้อมทั้งบริวารด้วยก็เห็นไหมคนบางคนเนี่ยไม่มีบริวารเพราะว่าในขณะให้ไม่ได้ปรุงแต่งจิตว่าอะไรเป็นประธานและอะไรเป็นบริวารตอนนี้เราก็ตั้งไว้ในใจแล้วนะเอาอะไรเป็นประธานอาตาบริขาร